ียวเครียดแทบพลาดจริงๆครับผมขอต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการพีบีซุปเปอร์คาร์อีกครั้งครับผมวันนี้นะครับผมเพลงครับผมบอกได้เลยว่าวันนี้ตื่นเต้นจริงๆครับเพราะข้างหลังของเรานะครับนี่คือ Ferrari SF90 Stradale นะครับวันนี้ขออนุญาตใส่หน้ากากนะครับเพื่อป้องกันโควิดนะครับผมนี่ครับพลิกกล้องไปดูนะครับนี่คือ Ferrari ที่เรียกว่าสุดจริงๆนะครับเป็นตัวไฮบริดนะฮะพันม้านะครับคันนี้คือดึงแน่นอนเป็นไฮบริด V8 นะครับคือเป็นเซกชันใหม่ของ Ferrari นั่นเองครับผมซึ่งคันนี้จะอยู่ระหว่างตัว A12 นะครับกับตัว LaFerrari นั่นเองจะอยู่เซกเมนต์กึ่งๆแบบเกือบเป็นไฮเปอร์คาร์แล้วนะครับและคันนี้นะแรงยิ่งกว่า LaFerrari ไปอีกนะครับเพราะ LaFerrari ประมาณ950ม้านะครับคันนี้จัดไปนะครับ 1,000 แรงม้านะครับผมและที่สำคัญนะครับคันนี้นะฮะเป็นพลั๊กอินไฮบริดครั้งแรกของ Ferrari ก่อนหน้านี้อาจจะสงสัยว่าจริงๆแล้ว LaFerrari ไม่ใช่พลั๊กอินไฮบริดหรอครับ LaFerrari เนี่ยเป็นไฮบริดเฉยๆแต่ไม่ใช่พลั๊กอินไฮบริดนะครับนี่เรียกว่าเป็นคันแรกแล้วนี่เรามาสัมผัสกันที่สนามปทุมธานีครั้งแรกในประเทศไทยกันเลยครับผมสุดขั้วจริงๆครับคันนี้ดีไซน์นี้บอกได้เลยทำให้ผมนึกถึง Ferrari J50 ของญี่ปุ่นนะฮะซึ่งเป็นตัวลิมิเต็ดของประเทศญี่ปุ่นนะครับดีไซน์สวยสวยมากจริงครับวันนี้ผมตื่นเต้นมากทำเพื่อนๆพร้อมแล้วครับชมความสุดของคันนี้กันเลยครับผมนะครับวันนี้เราจะมาสัมผัสเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งกันนะครับผมปึ๊บที่นั่งค่อนข้างนั่งสบายมากๆเลยนะครับคราวนี้นะครับผมก็อยู่ภายใน Ferrari SF90 ตรงนี้คาร์บอนตรงช่องแอร์ตรงนี้คาร์บอนทุกอย่างจริงๆนะครับผมแล้วก็จะตัดกับอัลคันทารานะครับทางด้านล่างก็จะเป็นอัลคันทาราคันนี้นะครับสังเกตไหมครับเนื่องจากเป็น Ferrari ยุคใหม่แล้วเนี่ยดีไซน์ทุกอย่างจะแปลกจากรุ่นทั่วๆไปนะครับเพราะว่าเขาจะมีการที่ใส่สกรีนมาที่ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับตรงหน้าเกจคลัสเตอร์ตรงเนี้ยปกติเนี่ยจะมีอย่างน้อยๆเนี่ยต้องมีแอนาล็อกบ้างอันนี้คือดิจิตอลดิสเพลย์ทุกอย่างหมดเลยนะครับผมแต่ที่สำคัญกว่านั้นคือพวงมาลัยตรงนี้ครับเป็นทัชแพดหมดเลยนะครับตรงนี้นะฮะเวลาเลือกโหมดนะครับอันนี้ไฮบริดนะฮะตัวนี้ H คือไฮบริดตัวนี้ก็จะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับข้างล่างก็จะเป็น EV โหมดนะฮะเนี่ยเวลากดเนี่ยมันจะสว่างขึ้นมานะฮะเวลาจะเลือกโหมดอะไรก็ตามก็จะสว่างขึ้นมากดไฮบริดอะไรก็ว่าไปนะครับผมเวลา engine start stop เนี่ยก็กดที่ปุ่มนี้นะฮะปกติเนี่ย Ferrari ก็จะเป็นปุ่มกลมๆสีแดงนะฮะให้กดแต่คราวนี้ไม่มีต่อไปนะครับผมเวลาจะกดก็ปุ๊บอย่างงี้นะฮะอันนี้ก็คือดับเครื่องนะครับผมถ้าเวลาเราจะ start กด1ทีเนี่ยอันนี้จะยังไม่ start นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่ทำงานเฉยๆนะฮะคราวนี้กดอีกรอบstart เครื่องละอันนี้นะฮะเรียบร้อย start เครื่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันก็จะตัดเป็นไฮบริดโหมดนะฮะตอนนี้เพราะฉะนั้นจะทำงานเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้านั่นเองครับผมในส่วนของกระจกมองข้างนี้ก็น่าสนใจมากๆครับเพราะว่านี่ฮะไม่มีปุ่มอีกต่อไปนะครับเป็นทัชแพดอีกเช่นกันนะครับผมเวลาจะเลือกกระจกเนี่ยก็สมมติกระจกซ้ายเรากดตรงนี้นะฮะแล้วเราก็เลื่อนได้หมดเลยเนี่ยซ้ายขวาขึ้นลงอะไรเงี้ยใช้ตรงนี้หมดเลยง่ายดีสะดวกสบายถ้าเราจะเลือกของอีกฝั่งก็ทำได้เช่นกันนะครับกดที่อันนี้นะฮะฝั่งนู้นก็เลื่อนได้คันนี้คือพิเศษมากๆเพราะว่ามันจะเรียกว่าเป็น Ferrari แห่งอนาคตผมพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเป็น Ferrari แห่งอนาคตเป็นที่เรียบร้อยแล้วดีไซน์เขาจะล้ำขึ้นมามากๆเลยนะครับผมอุปกรณ์ทุกอย่างคือจะไฮเทคมากๆแต่ยังมีแฝงอยู่ถึงความคลาสสิกอยู่นะฮะคือตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงนี้เขาทำเรียนแบบ Gated Manual ก็คือเกียร์แบบเรียกว่าอะไรเกียร์แมนนวลของ Ferrari ในยุคก่อนๆนะฮะแล้วเนี่ยถามว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์ใช้ตรงนี้ไหมไม่ใช่นะครับตรงนี้คือปุ่ม reverse อันนี้ถ้าดึงมาด้านหลังเนี่ยก็จะเป็น reverse เป็นที่เรียบร้อยนะฮะส่วนอันนี้ manual โหมด manual อันนี้ดันขึ้นก็จะเป็น auto นั่นเองครับจะสังเกตเห็นนะฮะแสงเนี่ยจะเห็นไหมครับปึ๊บเนี่ยแสงมันจะดันขึ้นไปสวยงามมากๆผมชอบฟีเจอร์ตรงนี้มากๆเนี่ยกดเล่นแล้วนี่อันนี้ต่อไป launch control นะฮะนี่ดันขึ้นไปอย่างงี้ก็จะเป็น launch control นะครับผมตอนนี้เราเข้าเกียร์1กับเหมือนเดิมนะฮะก็ดัน paddle shift เข้านะครับตอนนี้ก็อยู่ในเกียร์1นั่นเองครับผมแล้วก็ถ้าจะดึง paddle shift คู่เนี่ยก็จะเข้าเกียร์ N นั่นเองครับผมตรงนี้เช่นกันครับเวลาจะปรับแอร์อะไรทุกอย่างนะฮะนี่ครับสมมติปรับพัดลมขึ้นเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้ปรับด้านนี้นะครับถ้าพัดลมให้ลงไปนะความแรงก็ด้านนี้หมดเลยนะฮะปรับอุณหภูมิก็อย่างนี้นะครับซ้ายขวาอย่างนี้นี่ง่ายมากเลยครับแล้วก็หน้าจอตรงนี้คือ Ferrari คันนี้เหมือนกับเป็น driver focus จริงๆคือทุกอย่างเนี่ยเขาเอามาใส่ให้กับคนขับเป็นหลักเลยนะครับสังเกตไหมครับสกรีนใหญ่ๆแบบนี้มีข้อมูลทุกอย่างอุณหภูมิอย่างเงี้ยก็อยู่ตรงเล็กๆด้านข้างล่างตรงนี้นะฮะซึ่งถ้าผมกดเลื่อนอุณหภูมิเพิ่มขึ้นเนี่ยกดขึ้นเนี่ยจะเพิ่มทีละ 0.5 องศาใช่ไหมฮะเพิ่มทีละ 0.5 องศาเช่นเดียวกันกดลงนะฮะแต่นอกจากนี้นะครับ Ferrari ก็ยังใส่ใจ passenger เหมือนกันกรณีที่ passenger อยากจะดูนะครับโอ้โหรถตอนนี้แรงขนาดไหนครับที่สปีดเท่าไหร่แล้วนะครับกดตรงนี้ได้ครับเห็นไหมฮะ0กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ในเกียร์ N เกียร์นิวทรอลแล้วก็โชว์รอบนะฮะแล้วก็นี่แรง G ก็มีโชว์นะฮะตรงนี้แรง G ก็มีโชว์นะครับผมจะกดกลับไปใช้งานเรียกว่าง่ายมากออดิโอก็มีเนวิเกชันก็มีแต่ผมว่าข้อเสียของอันนี้ก็คือเนวิเกชันน่ะถ้าเขาโชว์ตรงนี้พูดตามตรงว่าเราก็คงมองอะไรไม่ค่อยเห็นเพราะว่าจอมันเล็กมาก
ซึ่งตรงเนี้ยจะโชว์ได้ดีกว่าถ้าเราจะมาดูเนวิเกชันเนี่ยมาดูตรงนี้ดีกว่าและตรงนี้นะครับมีอีกจุดตรงพวงมาลัยเป็นทัชแพดนะฮะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงอะไรได้ทุกอย่างเลยนะครับตรงนี้นะฮะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอะไรเราปรับได้หมดเนี่ยปรับได้หมดทุกอย่างเราอยากจะฟังเรดิโออะไรตรงนี้ทัชแพดใช้ได้หมดนะฮะเรียกว่าง่ายดายมากๆแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวานี่ก็เฟอร์รี่ใช้มาค่อนข้างนานพอสมควรละตั้งแต่พวกรุ่นเฟอร์รี่ตัวพวกน่าจะเป็น FF หรือว่า458เนี่ยก็น่าจะเริ่มใช้แล้วนะครับพวงมาลัยตรงนี้มี LED shifting indicator นะฮะสำหรับเวลาถ้าเรียกว่าจังหวะที่เราจะต้องชิฟต์เกียร์ขึ้นแล้วเนี่ยไฟตรงนี้ก็จะขึ้นมาหมดเลยนะครับไฟตรงนี้ก็จะขึ้นมาก็จะเตือนบอกเฮ้ยถึงเวลาแล้วที่คุณต้องชิฟต์เกียร์ขึ้นนั่นเองครับผมที่สำคัญตรงนี้นะฮะเบาะตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หมดเลยเขาเลือกแพ็กเกจที่เป็นคาร์บอนเยอะมากจริงๆสำหรับคันนี้นะครับผมตรงกลางตรงนี้ก็เป็นคาร์บอนตรงกลางตรงเนี้ยทำให้ผมนึกถึงตัว LaFerrari นะครับซึ่งผมเคยรีวิว LaFerrari Aperta คันเดียวในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับกดดูคลิปได้ตรงนี้เลยครับผมตรงกลางตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนเหมือนกันเป๊ะเลยตรงเนี้ยจุดเนี้ยเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าห้องโดยสารคันนี้มีความคล้ายคลึงกับ LaFerrari นั่นเองครับผมมีการกดเปิดปิดประตูนะครับเวลาจะออกไปนะฮะนี่ครับเป็นระบบไฟฟ้าแล้วก็กดอย่างนี้นะครับแล้วก็ดันออกไปก็เรียกว่าใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยนะครับผมจะไม่เหมือนกับ door handle ปกติละสังเกตเห็นมั้ยครับว่านั่งอยู่ในคันนี้มันไม่เหมือนเฟอร์รี่ปกติมันเหมือนยานอวกาศมากมากเลยคือตอนนี้มันล้ำโลกไปแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสังเกตเห็นอย่างนึงนะครับมาเนติโน่ของเฟอร์รี่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยที่จะพลาดไม่ได้เลยครับแต่คันนี้ก็จะเป็นลักษณะเห็นไหมครับจะไม่มีเขียนตัวอักษรแล้วปกติจะมีเขียนแบบเวทโหมดสปอร์ตโหมดอะไรอย่างเงี้ยมีเขียนอย่างเดียว ESC off เลยครับนี่ฮะเวลาเราเลื่อนนะฮะพอเลื่อนเนี่ยมันจะโชว์ข้างบนตรงนี้นะฮะเนี่ยก็จะมีเวทเลื่อนไปสปอร์ตมันจะแหลกนิดนึงนะฮะRace แล้วก็ CT off อันนี้ก็คือโหดหน่อยโหดคือเกือบสุดอะเอาอย่างนี้แต่ถ้าโหดกว่านี้นะครับต้องไป ESC off เลยนะครับผมนี่อ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นะฮะก็สามารถเลื่อนได้นะครับนี่เลื่อนจากตรงนี้นะฮะ Paddle shifter ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นคาร์บอนหมดเลยทั้งสองอันแล้วก็ใหญ่มากๆเลยสัมผัสก็คือรู้สึกดีมากๆเวลาเราจะชิฟต์เกียร์อะไรเงี้ยผมว่าที่สุดครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น lifting นั่นเองครับผมซึ่งในกรณีที่เจอลูกระนาดอะไรเงี้ยเราก็สามารถกด lifting ได้ตรงนี้นะครับผมต้องบอกตามตรงนะครับว่า SF90 เนี่ยเป็นอะไรที่น่าประทับใจแล้วตอนนี้กำลังทยอยเข้ามาในประเทศไทยผมว่าเร็วๆนี้เพื่อนๆน่าจะได้เริ่มเห็นหลายคันเข้ามาละเดี๋ยวมาฟังเสียงของ SF90 Stradale เรียกว่าเอาเรื่องจริงนะครับเสียงนี้ไม่ธรรมดาจริงๆกับ SF90 นะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปลองเดี๋ยวผมนั่งก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวผมค่อยขับนะครับกับ Ferrari SF90 Stradale นั่นเองครับโอ้โหบอกได้เลยว่าอลังการจริงๆครับผม Ferrari พันม้านั่นเองครับผมไปกันครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนำตัวนิดนึงครับผมผมแบงค์กันสักกุศลครับผมเป็นนักแข่งของ Carino Thailand ครับตอนนี้สตาร์ทนะครับผมโอ้โหมาแล้วนะครับสองพลังครับโอเคครับผมรอบนี้เต็มที่นะครับผมจะลองใช้โหมดออกตัวให้ดูนะครับครับใช้ launch control เลยนะครับผมปรับอันนี้เป็น qualify ครับโอเคครับพร้อมครับโอเคครับพร้อมครับผมจริงนี่คือคุณต้องพูดตามตรงนะฮะว่า
มผัสซูเปอร์คาร์มาหลายครั้งหลายคันมากผมว่าคันนี้คือที่สุดแล้วจริงๆที่สุดแล้วจริงๆวันนี้ต้องพูดจริงๆว่ามันที่สุดจริงๆน่ากลัวมากแรงจริงสุดยอดครับสุดยอดครับพี่โอ้ช็อกตกใจครับตกใจครับผมสุดยอดครับผมพอได้นะครับใจสั่นเลยครับผมน่ากลัวจริงๆครับสัมผัสมานานแล้วหลายๆคันซุปเปอร์คาร์นะครับเจอคันนี้ผมว่าน่าจะไม่ใช่น่าจะมันบ้าที่สุดแล้วครับพันม้าครับผมฟรีพันม้าโหจริงครับบ้าจริงใช่ครับโอเคตอนนี้ถึงเวลาผมต้องไปลองแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับถ้าจะออกนะครับประตูเป็นระบบไฟฟ้าแค่กดปุ่มนี้นะฮะแล้วก็ดันออกไปได้นะครับผมนี่ฮะตอนนี้ฝนดันลงอีกคราวนี้จะถึงเวลาตาผมแล้วนะฮะที่จะเอาคันนี้ออกไปขับบ้างนะครับโอ้ตื่นเต้นจริงๆเป็นครั้งแรกกับ Free SF90 Stradale เลยนะครับเป็น Free ที่ผมรอคอยมาเป็นเวลายาวนานวันนี้คือเรียกว่านอนแทบไม่หลับจริงๆนะฮะเพราะว่าอยากสัมผัสจริงๆว่า Free พันมาเขาเป็นยังไงนะครับผมไปกันครับเปิดประตูเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้นะครับนี่เปิดสบายๆเลยนะครับเข้าไปกันทุกอย่างนี่หน้าจอเป็นดิจิตอลหมดแล้วนะครับผมว้าวเดี๋ยวเราต้องออกไปขับกันแล้วครับผมตรงนี้มันเป็นโหมดอิเล็กทริกเหรอครับอันนี้เป็นไฮบริดอยู่ครับอ๋อก็จะร่วมกันแล้วแต่เท้าพี่มันจะปรับให้อัตโนมัติอ๋อปรับอัตโนมัติเลยนะครับโหนี่เป็นครั้งแรกกับ SF90 นะครับผมอุ้ยแต่ต้องปรับเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้วยก่อนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับผมเสียวจังครั้งแรกนะครับกับ SF90 นะครับเราต้องแน่นอนอย่าไปขับรถเขาชนนะฮะไปครับผมมีความลื่นเล็กน้อยนะครับผมมันไปด้านนู้นใช่ไหมครับใช่เพลียเลยครับผมผมบอกตามตรงว่าขับครั้งแรกแล้วสติไม่อยู่กับตัวจริงๆนะฮะเพราะว่ามันแรงเกินครับแรงเกินสติไม่อยู่กับตัวเลยครับผมสัมผัสแล้วครับกับฟรีพังม้านะฮะก็ต้องพูดตามตรงว่าผมก็รีดสมรรถนะได้แค่ระดับเล็กน้อยเท่านั้นถ้าเทียบกับพี่แบงค์เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าอยากรู้สึกของจริงเนี่ยต้องนั่งกับนักแข่งเท่านั้นครับผมว้าวบอกตรงๆว่าคันนี้นะฮะตอนนี้พิสูจน์แล้วครับผมที่หนึ่งในจิตใจที่หนึ่งในใจที่เคยลองมาจริงๆนะวันนี้ชัดเจนครับเอาไปเลยครับอันดับหนึ่งเอาไปเลยครับผมว้าวสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับแน่นอนทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเจอกันตลอดพลาดไม่ได้อยู่แล้วนะครับเจอกันทุกงานนะครับถ้าเป็นซุปเปอร์คาร์ไฮเปอร์คาร์นี่ต้องเจอน้องเพลงแน่นอน
นะครับผมก็ Luxman Thailand ก็ก่อนอื่นกด Subscribe ช่องป่าได้เลยนะครับผมก็วันนี้โอ้โหรอคอยมานานในที่สุดใช่ไหมก็ได้สัมผัสความแรงระดับไฮเปอร์คาร์ใช่ครับถึงจะเป็นก็ซุปเปอร์คาร์แต่เอ้ยอันนี้มันแรงระดับพันม้าแล้วใช่ครับมันอีกระดับขึ้นไปแล้วที่เราได้เคยไปกันนี่มันระดับซุปเปอร์คาร์ก็700-800ม้านะใช่ครับโอ้โหก็ถือว่าแรงแบบขนหัวลุกนะแต่วันนี้โอ้โหได้สัมผัสนี่ว่าขนหัวลุกนี่ไปถึงหลังเลยตอนนี้ป่าหัวลุกจนแบบผมป่าตั้งเลยนะครับตั้งเลยนะซึ่งโหมันมากอะความมันนี่แบบโอ้ใจสั่นเลยใช่ใช่ไหมน้องเพลงเป็นไงบ้างโอ้ป๋าตอนพี่เขาขับให้ผมอะผมขี้แทบลาดเลยครับป๋าสำหรับป๋าป๋าว่าคันนี้เป็นที่สุดในชีวิตป๋าได้ไหมครับที่เคยลองขับพูดได้ไหมครับถ้าเทียบแรงม้านะที่ระดับพันเนี่ยจริงๆก็เคยนั่งรถพี่เฮงมาแล้ว1,600แต่นั้นยังไม่ได้ปรับสุดนะฮะก็โอ้โหก็แรงแล้วนะแต่นี้แรงกว่าฮะคือแบบก็ถือว่าเป็นที่สุดที่เคยขับแล้วตอนนี้ก็คือแรงที่สุดที่เคยขับซึ่งก็มันฮะยอดมากๆครับป๋าก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณป๋ามากๆเลยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe เน้นกันอีกทีนะครับ Luxman Thailand นะครับแล้วเอาแบงค์ข้อออโต้ซาลอนได้ไหมครับโอเคครับเสื้อตรงนี้นะครับผมชัดเจนนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ครับผมกับแบงค์ข้อออโต้ซาลอนก็จันทร์ถึงศุกร์นะ20:00อ๋อปาไลฟ์เป็นต้องไปไลฟ์สดครับมีทุกวันนะครับก็ไปติดตามชมกันได้ในทั้ง Facebook ทั้ง YouTube ได้ครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับป๋าขอบคุณครับผมต้องบอกเลยนะครับว่าสำหรับ SM9 ที่ Stradale นี่ถือว่าชัดเจนแล้วครับตอนนี้คือซุปเปอร์คาร์ที่ขับดีที่สุดที่ผมเคยขับมาในชีวิตโอ้วันนี้สัมผัสแล้วจริงๆนะครับดีใจจริงๆเพราะว่ารถคันนี้รอคอยมาเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานเลยครับผมอยากรู้ว่าเทคโนโลยีใหม่ของ Ferrari เนี่ยมันจะสุดขนาดไหนบอกได้เลยว่าเป็นรถที่แรงและน่ากลัวจริงๆครับผมสุดยอดจริงครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe PP Supercar และที่สำคัญนะครับอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Paulino Motors Thailand ด้วยเช่นกันครับตรงนี้เลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ